นที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแนะนำวิธีเช็คเวอร์ชันเป๋าตังค์ให้เป็นปัจจุบันซึ่งมีเพื่อนบางคนที่ไม่ได้ตั้งค่าให้อัพโหลดหรือว่าให้อัพเวอร์ชันอัตโนมัติไว้ก็จะต้องไปกดอัพเวอร์ชันด้วยตนเองนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะต้องทำยังไงอ่ะตรงนี้ค่ะสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือของตระกูล iPhone ทั้งหลายก็สามารถเข้าไปที่ App Store ได้เลยส่วนนอกเหนือจากนั้นก็ให้เข้าไปที่ Play Store แบบนี้นะคะกดเข้ามาที่นี่จากนั้นก็จะมาเราพาเรามาที่หน้านี้หน้าค้นหาแอปและเกมแล้วก็ค้นหาแอปด้วยการพิมพ์คำว่าเป๋าตังลงไปเลยนะคะพิมพ์เป๋าตังลงมาปุ๊บเห็นไหมพิมพ์แค่คำว่าเป๋าก็จะขึ้นมาละเพราะว่ามีประวัติเดิมที่เราเคยโหลดมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองแล้วก็กดจากตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อกดจากตรงนี้ได้แล้วปุ๊บก็จะเข้ามาที่หน้านี้พื้นที่สีเขียวตรงนี้ก็จะขึ้นว่าอัปเดตนะคะแต่ของไฟล์ขึ้นว่าเปิดเพราะเนื่องจากว่าไฟล์อัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่แล้วนั่นเองนะคะจากนั้นให้เราดูว่ามีอะไรใหม่บ้างในนี้ก็นี่เลยมีอะไรใหม่เขาก็จะบอกเอาไว้เวลาเขาอัปเดตเวอร์ชันแต่ละครั้งนะคะเวอร์ชันนี้อัปเดตไปตั้งแต่26พฤศจิกายน62ที่ผ่านมารองรับผู้ลงทะเบียนสิทธิ์ชิมช็อปใช้รองรับการใช้สิทธิ์รับเงินคืน 15-20% หลักๆเลยค่ะสำหรับเวอร์ชันนี้เขาทำมาเพื่อรองรับตัวสิทธิ์เงินคืน 15-20% นั่นแหละค่ะที่มีความสะดวกมากขึ้นด้วยการเพิ่มคัดลอก Wallet ID ให้เราได้นำคัดลอกนั้นไปเติมเงินในแอปธนาคารได้อย่างง่ายดายเติมเงินใน Wallet ลงไปผ่านแอปธนาคารได้อย่างสะดวกสบายด้วยการคัดลอก Wallet ID ไปนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นความสะดวกมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆที่เขาใส่ลงไปมากขึ้นทำให้เราสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นเองค่ะโอเคเมื่อเรากดอัปเดตตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะมีจะมีคำว่าอัปเดตในพื้นที่สีเขียวนี้ก็ให้กดอัปเดตสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะคะส่วนใครที่อัปเดตแล้วมันก็จะขึ้นว่าเปิดนั่นเองค่ะถ้าหากว่าเรามาตามสเต็ปที่ฝ้ายบอกนะโอเคจากนั้นให้เราไปเข้าที่แอปเป๋าตังค์ค่ะหลังจากกดอัปเดตเรียบร้อยแล้วไปเช็คดูซิว่าอัปเดตแล้วจริงหรือเปล่าก็เข้ามาที่เครื่องหมายฟันเฟืองที่เป็นการตั้งค่าค่ะกดเข้ามาที่การตั้งค่าหรือว่าเครื่องหมายฟันเฟืองตรงนี้เลยแล้วก็จะพาเรามาที่เวอร์ชันของแอปอยู่ที่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะเห็นไหมคะอยู่ที่การตั้งค่าการใช้งานก็จะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่กำลังทำคลิปนี้อยู่ก็คือ 7.15 นั่นเองค่ะแต่หลังจากนี้ก็น่าจะต้องมีเวอร์ชันใหม่ๆออกมาเพื่อพัฒนาให้แอปเป๋าตังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เห็นหลายๆคนเข้าไปใช้งานแล้วก็เกิดอาการเออร์เรอร์อยู่บ่อยๆใช่ไหมคะแม้กระทั่งฝ้ายเองวันนี้เข้าไปใช้งานก็เกิดอาการเออร์เรอร์ถึงขั้นที่ว่าเข้าแอปไม่ได้ต้องให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่แล้วก็ขอรหัส OTP ใหม่เพื่อที่จะเข้าไปสู่แอปใหม่ได้นะคะต้องไปคลิกตกลงกดตกลงตรงเงื่อนไขของเขาด้วยแต่ข้อตกลงและเงื่อนไขด้วยถึงจะสามารถเข้ามาในแอปได้ตามปกตินะคะแต่ก็ไม่มีอะไรน่าตกใจนะแค่ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ขอรหัส OTP มากรอกแล้วเราก็กดตกลงที่เขาจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขขึ้นมาและมีช่องสี่เหลี่ยมให้เรากดเครื่องหมายถูกเข้าไปแค่นั้นเองกดตกลงตรงนั้นก็สามารถที่จะเข้าใช้แอปนี้ได้ตามปกติแล้วนะคะไม่ต้องกังวลเกินไปสำหรับผู้ที่ใช้แอปเป๋าตังหรือถ้ามันถึงขั้นเออร์เรอร์เข้าไม่ได้จริงๆก็แนะนำว่าให้ปิดโทรศัพท์มือถือแล้วเปิดใหม่หรือไม่ก็ปิดออกจากแอปไปทิ้งช่วงเอาไว้ก่อนทิ้งระยะเอาไว้ก่อนสักพักใหญ่ๆแล้วเราค่อยเข้าไปใหม่ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้นะคะเป็นปกติที่แอปจะมีความเออร์เรอร์หรือว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ปกติไม่มีคลิปชิมช็อปใช้ฝ้ายก็ทำคลิปที่ให้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆอยู่แล้วค่ะสามารถติดตามไปได้เลยนะคะโดยเฉพาะคลิปต่อๆไปน่าสนใจไม่แพ้ชิมช็อปใช้แน่นอนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ